สวัสดีครับมาติดตามกันต่อในคลิปนี้นะครับรวมทีเด็ด1 กรกฎาคม 2565นะครับตัวนี้จะเป็นการรวมทีเด็ดเจ้าเด็ดๆนะครับทั้งหวยซองแล้วก็หวยทำมือนะครับที่งวดล่าสุดวันที่16 มิถุนายนนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะมีตัวที่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อในงวดวันที่1 กรกฎาคมเป็นแนวทางกันต่อนะครับรวมทีเด็ดตัวนี้ก็มีมากมายหลากหลายสำนักนะครับตัวนี้ก็หน้าปกที่เอามาก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเหนืองวดล่าสุดนี้ก็เข้าวิ่งรูด2นะครับ2ล่างนะฮะมี279นะครับตัวเลขพวงตรงนี้นะครับตัวเลขเด่นนะครับ2ลงล่างครับ7ขึ้นบน9ลงล่างจับคู่กับ2นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวที่เป็น2992นะครับเข้าตัวล่างนะครับหนุ่มเหนือส่วนทีเด็ดอีกตัวหนึ่งด้านล่างหนุ่มเหนือก็จะเป็นนกตาทิพย์นะครับข้อมูลบนเลข2นะครับแต่ตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลข2นั้นเข้าหลักหน่วยล่างนะครับ92นะครับสำหรับนกตาทิพย์ปักหลัก10ล่างนะครับตัวนี้ปักหลัก10แต่ว่าหลักหน่วยติดมาด้วยนะครับหลัก10ก็มีด้วยนะโคตรแม่นเลยนะครับต้องขออภัยนะหลุดนะหลุดคำว่าโคตรเลยนะเพราะว่ามันสุดยอดมากครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหเลยนะเข้า2ตัวล่างเลยนะครับให้มา3ตัวเน้นไปที่หลัก10นะแต่ว่าหลักหน่วยติดมาเนี่ยจับคู่กันตรงนี้ได้เลย9กับ2นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปหาดูที่อื่นให้มันยุ่งยากนะครับปักหลัก10ล่างนะวางเต็มๆเลยนะเจ้าตัวเจ้าของสูตรที่เป็นหลัก10ล่างนั้นก็เข้าอยู่แล้วนะ9แถมยังมาเข้าหลักหน่วยอีกนะครับเพอร์เฟกต์มากนะสำหรับงวดวันที่16มิถุนายนของปักหลัก10ล่างนะครับส่วนชุดที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็เป็นของอาจารย์โกยนะครับอาจารย์โกยงวดวันที่16มิถุนายนนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะชุด2ตัวนะครับ07แล้วก็2992นะครับเป็นตัวเน้นด้วยนะสำหรับเลข2992นะครับเข้าไปเต็มๆส่วน07ก็เป็นชุดใน9หางนะครับที่ให้มาถือว่าน้อยนะ9หางเองนะครับแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับส่วนเลขเด่นนะครับที่เข้าจะเป็นเลข2ล่างใช่ไหมครับเลข7บนเลขวิ่ง1กับ0เนี่ยตัวที่เข้าก็เป็น0นะครับ0บนนะครับตัวการแปด191วันนี้ยังไม่มานะแต่ว่าเท่าที่ดูผลงานก็มาแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับรับกันไปเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าไปหลายเซตเลยส่วนเจ้าถัดมานะครับก็จะเป็นลือลั่นสนั่นเมืองนะมี7007นะครับสำหรับชุดบนล่างชุดเน้นตัวนี้นะครับหรือลั่นสนั่นเมืองก็จะมีชุดบนล่างชุดล่างแล้วก็ชุดใหญ่นะครับก็ตัวที่เข้าก็จะเป็นชุดใหญ่แล้วก็ชุดบนล่างตัวนี้นะครับที่นำมานะครับส่วนดุยพลันนะครับล่าสุดก็เข้า92แล้วก็ล่างสุดเป็นคุณบอยนะอันนี้จะเป็นเน้นล่างนะครับก็มี92แล้วก็มี7007บนติดมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดที่ทุกคนน่าจะติดตามกันอยู่นะครับก็เลยนำมาฝากกันนอกเหนือจากทีเด็ดที่ใช้ทำหน้าปกตรงนี้นะครับก็จะมีทีเด็ดอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวแรกนะเป็นสุดปี๊ดนะงวดล่าสุดนั้น80792ชุด3ตัวนะมี0กับมี7นะครับที่เห็นก็จะเป็น057นะถ้าเราจับวิน0507เนี่ยเข้านะฮะ050757นะต่อไปอาจจะเป็นแนวทางในการเล่นนะครับ
จับ3ตัวมาวินเป็น2ตัวเพิ่มเติมนะครับเลข2ก็มีให้เห็นอยู่นะครับบนดับ6งวดนี้เข้านะครับส่วนเลขวิ่ง5นั้น5ยังไม่มางวดวันที่16มิถุนาซึ่งงวดวันที่1มิถุนานั้นก็อย่างที่รู้ๆนะ196อ่ะให้691มาก็เข้าโต๊ด3ตัวบนส่วนเลขดับให้ดับไปที่8ก็ดับอยู่นะครับวิ่งไปที่9ก็เข้านะครับผลงานก็ถือว่าอยู่ในระดับเซียนนะครับระดับเซียนในการวางตัวเลขน้อยๆนะแล้วก็มีให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อล่าสุด07ก็ถือว่าจะเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าฉีกตัวเล่นเราอาจจะดูโดยรวมนะครับว่าให้ตัวเลขตัวไหนบ้างถ้าดูอย่างนี้ก็จะมี2มี5มี0ใช่ไหมครับ2 5 0แล้วก็7ใช่ไหมครับ2 5 0 7มันก็เป็นตัวเลขแค่4ตัวเองนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับเราอาจจะจับเซตตัวเลข4ตัวนั้นมาวินกันก็ได้นะครับก็จะเข้า07นะครับส่วนงวดนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับ3ตัวนะ2หางนะครับ361แล้วก็168นะครับ168รวยลูกเดียวรวยทางเดียวนะเลขตัวนี้มีความหมายดีนะส่วนชุด2ตัวก็คือ61กับ68นะครับบนดับ7ส่วนเลขวิ่งบนล่างนั้นให้ไปที่วิ่ง6นะครับสุดปีดนะครับแนวทางรัฐบาลไทยอย่างที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะจับตัวเลขตรงนี้ก็จะมีเลข3เลข6เลข1แล้วก็เลข8นะครับ3 6 1 8 4ตัวอีกแล้วนะจับวินกันก็ได้นะ3 6 1 8ก็จะเป็น3 6 3 1 3 8นะครับ6 1 6 8แล้วก็18นะไปกับบนล่างได้เลยนะถ้าใครชอบชุดกันนะครับชุดที่เอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วจับบินกันอีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าชอบสุดปี๊ดในชุดนี้ก็จัดไปได้เลยนะชุด3ตัวนะ361 168นะชอบมากเลย168เลขรวยนะ6168นะเน้นไปที่6นะค่อนข้างจะเน้นไปที่6ดูจากเลขวิ่งก็เป็นเลข6อีกนะครับเน้น6นะครับงวดนี้สำหรับสุดปีดขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับสุดปีดแล้วก็มาดูเลขปฏิทินจีนนะครับที่ดังเลยก็196นะครับตัวนี้196เนี่ยมันเข้า3ตัวเลยนะต้องขออภัยทำสีแดงไม่ครบนะครับตัวนี้ก็2 5ไม่มี80เนี่ยโอเคนะครับใช่ได้196เข้า3ตัวบนนะแล้วก็มาล่าสุดเนี่ย2เข้าล่างนะ5ไม่มีนะ8เข้าบนนะถ้ามองเป็น0ก็เข้าอีกนะครับแต่มันไม่ได้เข้า2ตัวซะทีเดียวนะ2ตัวบน2ตัวล่างขาดนิดๆหน่อยๆนะ2ตัวบนเนี่ยก็ขาดหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่างเนี่ยก็ขาดหลัก10นะครับที่ไม่มีเลข9นะครับบนก็ไม่มีเลข7นะครับก็เลยหลุดเนี่ยในงวดล่าสุดนะครับส่วนงวดวันที่1กรกฎาคม427นะครับเต็มๆเลยมองตรงนี้เห็น3ตัวเต็มๆหรือท่านใดมองเป็นเลขตัวอื่นนะครับตัวเลข4ตรงนี้ที่ดิ่งลงมาตรงนี้อาจจะเป็นเลข1ก็ได้นะเดี๋ยวเราเพิ่มเลข1ให้นะ41นะครับ4127ด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะ7ตรงนี้ด้วยไหมตรงนี้เป็น2แน่นอนนะมองเป็นเลขตัวไหนได้บ้างนะเจ็ดมีแล้วนะเจ็ดมีแล้วนี้196แล้วก็4จะมีประมาณ4ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่า2580ก็4ตัว1946ก็4ตัวนะครับวันนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเป็น4127นะครับที่น่าสนใจนะครับ
ส่วนหนุ่มเหนือนะครับล่าสุดที่เข้า9229นะครับสำหรับเลขล่างแล้วก็เลขวิ่งเลขรูดเข้าเลข2ล่างนะครับจุดเด่น279ที่เข้านะครับแล้วก็ก่อนหน้าก็เข้า96นะครับ2ตัวค่อนข้างแม่นนะครับสำหรับหนุ่มเหนือเลขวิ่งเลขรูดในงวดวันที่1มิถุนาก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับ9กับ0นะครับ9เข้าบน0ลงล่างนะครับทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับโอ้จัดไปเยอะนะสำหรับงวดวันที่1มิถุนานะครับ16มิถุนาก็ยังเข้าอีกนะครับก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับหนุ่มเหนืองวดนี้มาแล้วตรงหน้านะครับวิ่งรูดไปที่3กับ4นะเลขฟัน2 4นะเลขเด่นเลขพวงก็จะเป็น38024นะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับไปกลับก็จะเป็น032383นะครับ042484นะเน้น3กับ4นะงวดนี้ตัวที่นำมาผสมก็จะเป็น028เซต3ตัวนะครับที่ยังไม่เข้านะ2งวดล่าสุดที่นำเสนอนะก็ยังไม่เข้าแต่ก็ยังน่าสนใจนะครับน่าสนใจยังประมาทไม่ได้นะครับ304 024แล้วก็284นะครับสำหรับเลข3ตัวทั้งตรงและโตดนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากมากนะครับต่อมานะครับเป็นข้อมูลบนอันนี้บนกันล่างได้นะครับสำหรับนกตาทิพย์นะครับเข้า9เข้า2แล้วก็งวดนี้เลข6นะครับ1กรกฎาคมนะครับเน้นไปที่6ตัวเดียวนะชุด2ตัวจะเป็น616465 69ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็ทีเด็ดนะครับอาจารย์โกยงวด1มิถุนาเข้า96ตัวเน้นนะครับเลขเด่นเข้า9งวดล่าสุด16มิถุนาเข้า07บนแล้วก็2992ที่เป็น2ตัวล่างแล้วก็เป็นตัวเน้นนะเลขเด่นเข้า2เข้า7เลขวิ่งเข้า0นะครับเข้ากันเยอะเลยงวดล่าสุดนะวันนี้ก็เลยโด่งดังเลยนะครับสำหรับอาจารย์โกยให้มาบอกว่าจับคู่บนล่างก็จะได้เป็น313543478797904แล้วก็25นะครับโดยที่ชุด2ตัวเน้นไปที่313587แล้วก็97นะครับที่มีเส้นขีดเส้นใต้สีแดงอยู่นะครับส่วนเลขเด่นนะครับ2378นะครับอาจจะจับวินเองเพิ่มเติมได้นะครับเลขวิ่งบนล่างจะเป็น3นะครับจับคู่บนล่างนะครับก็ไปกลับได้เลยนะครับ3113354478779074402552นะครับโดยเฉพาะตัวเน้นนะครับ313587แล้วก็97นะครับไปกลับได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์โกยนะครับมาดูตัวนี้ล่างนะครับบอยหรือบายหรือเปล่าไม่น่าจะบายนะบอยหรือเปล่านะครับมันจะมีตัวไหนตัวโอขั้นอยู่หรือเปล่าหรือเครื่องหมายเท่ากับนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าตัวนี้ล่างนะน่าจะอ่านไม่ผิดงวดล่าสุดนั้นนอกจาก92ล่างแล้วยังมี07บนนะครับ7007ด้วยนะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่บอกเขียนบอกว่าเป็นเลขล่างนะก็ไม่เป็นไรนะล่างกันบนก็ได้นะครับส่วนงวดนี้1กรกฎาคมนะครับ374757นะครับ384858นะครับ394959นะครับปักไปที่3ปักไปที่4แล้วก็ปักไปที่5แล้วก็ตัวที่นำมาผสมทั้งเซต3เซต4เซต5ก็จะเป็น789นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน้นล่างนะครับล่างนะครับไปกลับได้เลยนะครับถ้าดูจากงวดที่แล้วนะมีติดบนมาด้วยวันนี้ก็น่าจะต้องกันบนด้วยนะครับสำหรับเซตตัวเลข9หางตรงนี้ไปกับ18นะครับ18ตัว
18ตัวบนนะครับ18ตัวล่างนะครับอาจจะเน้นล่างหน่อยเล่นเล่นล่างเล่นล่างหนักหนักนะครับเล่นล่างหนักกว่าเล่นบนเนี่ยบนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับถัดมาเป็นคุณดุยพลันนะครับล่าสุดเข้า92ล่างวันนี้ให้เซต2ตัวมา2เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็น416171 7673แล้วก็93นะครับเน้นไปที่7176แล้วก็73นะครับไปกลับได้เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างส่วนชุด2ตัวอีกก็จะแบ่งเป็นบนกับแบ่งเป็นล่างนะครับชุดบนก็จะเป็น416171นะครับ76นะครับอันนี้ก็ไปกับโดยที่เน้นไปที่71กับ76นะครับส่วนล่างนะครับ73กับ93นะครับ2ตัวไปกลับได้เลยนะครับก็เน้นด้วยนะ2ตัวเน้นเลยนะ73กับ93นะครับส่วนชุด3ตัวก็มีวันนี้นะครับ341 361 371 741 176แล้วก็376นะครับทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับจัดไปได้เลยนะครับถ้าท่านใดชอบคุณดุยพลันนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับมาดูเลขทูบนะครับ9669แล้วก็มีล่าสุดเข้า7นะครับอาจจะเข้าไม่เต็มหน่วยนะวันนี้เลขทูบไปที่2 6แล้วก็1นะครับตัวเลข2 6 1ถ้าจับวินก็จะเป็น2 6 2 1แล้วก็6 1แต่ถ้าบอกว่าเลข6เลข9เป็นเซตเดียวกันก็กลับหัวมันขึ้นมานะครับก็จะเป็น2 9นะครับ2 1แล้วก็9 1นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับ3ตัวตรงๆก็จะเป็น2 6 1นะครับหรือจัดเซตใหม่ก็ได้นะครับ6 2 1 1 1 2 6 1 6 2อะไรประมาณนี้นะครับทั้งตรงทั้งโต๊ดจัดไปได้เลยขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเลขทุกปู่ถัดมานะปักหลัก10ล่างนะครับตั้งแต่งวด1มิถุนายนนะครับหลัก10ก็เข้านะเข้า0 16มิถุนายนล่าสุดเข้าหลัก10ที่เป็น9นะครับหลัก10ล่างแถมยังได้หลักหน่วยมาด้วยจับคู่กันเป็น92เต็มๆนะครับวันนี้1กรกฎาคมนะมาแล้วเรียบร้อยนะครับ368นะครับสำหรับหลัก10นะครับ368 3อะไรเลย3อะไรเอ่ย6อะไรเอ่ย8อะไรเอ่ยนะครับหรือจะจับคู่กันเหมือนงวดล่าสุดเลยหรือเปล่าถ้าจับคู่นี่ก็เป็น36 36 38 68นะครับกันก็ไปกลับได้เลยนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับปักหลัก10ล่างมาท่านต่อมานะครับทีเดียวต่อมาเป็นลือลั่นสนั่นเมืองนะครับล่าสุดเนี่ยชุดใหญ่นะครับเข้า7007นะครับชุด16ตัวนะครับ16ชุดกำลังดีตรงนี้นะครับมี7007นะครับส่วนชุดบนล่างที่เน้นมาจากชุด16ตัวเหลือเพียงแค่6ตัวไปกับเนี่ย12ตัวมี7007ด้วยนะเข้าตัวเน้นด้วยนะครับสุดยอดมากส่วนชุดล่างนั้นไม่เข้านะครับวันที่16นะครับมิถุนาส่วนที่เห็นอีกก็นู่น1มิถุนานะมี96นะครับ16พฤษภามี06ล่างนะครับมาดูว่านี้1กรกฎาคมนะตัวเลขล่างเน้นๆ นะครับที่เราตามมาได้นะครับส่วนชุดบนล่างยังไม่เห็นนะครับชุด16ตัวก็ยังไม่เห็นก็เอาชุดล่างเน้นๆไปก่อนนะครับ63 73แล้วก็76นะครับไปกลับได้เลยขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับมาดูบ้านไผ่เมืองพลทีเด็ดนะงวดล่าสุดถึงแม้จะไม่ได้2ตัวนะครับแต่ตัวเลขที่เราสังเกตดูนะที่ปักไว้นะครับเป็นเหมือนหลัก10อยู่ข้างหน้านะ6กับ7นะครับงวดก่อนหน้า10
วันที่1 มิถุนาก็ปักไปที่8กับ9นะถ้าวิ่ง8วิ่ง9เนี่ย9เข้านะแถมยังมี96บนอีกวัน16 มิถุนาปัก6ปัก7ก็วิ่ง6วิ่ง7เนี่ย7เข้านะเลขวิ่งนะครับถึงแม้จะไม่เข้า2ตัวแต่ตัวเลขที่ปักเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะวันนี้นะครับ1 กรกฎาปักไปที่5กับ6ให้วิ่ง5วิ่ง6นะครับเอาไปวิ่งได้นะครับ5กับ6ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนชุด2ตัวจะกลับมาเข้าหรือเปล่านะครับตัวที่นำมาผสมมันจะเป็น3 4 7 8นะครับชุด5ก็จะเป็น5 3 5 4 5 7 5 8ชุด6ก็จะเป็น6 3 6 4 6 7 6 8นะครับสำหรับบ้านไผ่เมืองพลนะครับอย่าลืมเนี่ย5 6เนี่ยนะครับใช้เป็นเลขวิ่งได้นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับบ้านไผ่เมืองพลโอเคนะครับสำหรับรวมทีเด็ดในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณเจ้าของก็เจ้าของข้อมูลทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเรแล็กซี่นะครับครีมนวดแก้ปวดนะมีอย.รับรองนะครับเนื้อครีมนาโนเทคโนโลยีครับซึมลึกซึมไวออกนิดเร็วออกนิดนานนะครับหายปวดไวนะครับมีอย.รับรองการสกัดสมุนไพร9ชนิดเนื้อครีมนาโนนะครับคุณสมบัติพิเศษที่จะต้องบอกในทุกๆคลิปเลยนะครับ LINE ID นะครับ @statlottery สแกน QR Code เข้ามาสั่งซื้อเข้ามาพูดคุยในเรื่องหวยก็ได้นะครับยินดีนะครับผมทักทายกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณFC ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามหวยสถิติด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับทีเด็ดตัวนี้นะครับจับทีเด็ดตัวไหนเล่นตามตัวไหนก็ขอให้เข้าทุกตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเช่นเดิมนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ